ช่องเจ้าตัวจิ๋วไงฉันคือช้างน้อยเคนแล้ววันนี้ฉันอยู่ในฟาร์มเย้เธออยากมาช่วยฉันในฟาร์มไหมสนุกมากเลยนะเราจะได้พบกับเหล่าสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มไปพบกับพวกเขากันเลยนี่ใครเอ่ยรู้ไหมใช่แล้วนี่คือวัวกับลูกวัวเก่งมากให้พวกเขาขึ้นรถกระบะของฉันเลยเอาล่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็มีแม่วัวกับลูกวัวแล้วเธอรู้ไหมว่าวัวส่งเสียงยังไงใช่แล้ววัวร้องมอมอสัตว์ตัวต่อไปที่เราจะพบในฟาร์มคืออะไรนะแพะเย้แม่แพะกับลูกแพะใช่แล้วนี่คือลูกแพะให้พวกเขาขึ้นไปเลยนั่นล่ะขึ้นรถขึ้นรถตอนนี้เราก็มีแม่วัวกับลูกวัวและแม่แพะกับลูกแพะเยี่ยมเลยต่อไปคืออะไรโอ้แม่ไก่สวัสดีจ้าแม่ไก่มีลูกด้วยนะลูกไก่มีอีกชื่อเรียกว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วลูกไก่เรียกว่าลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบร้องเสียงใสเชียวเอาขึ้นรถเลยตอนนี้เราก็มีแม่วัวกับลูกวัวแม่แพะกับลูกแพะแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบต่อไปคือใครเอ่ยสวัสดีจ้ามาวันนี้สบายดีไหมลูกเธอไปไหนซะล่ะนั่นไงลูกม้าน่ารักมากเลยลูกม้าเกิดมาก็เดินได้เลยนะม้าร้องให้พวกเขาขึ้นรถเลยเย้ตอนนี้เราก็มีแม่วัวกับลูกวัวแม่แพะกับลูกแพะแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบและม้ากับลูกม้าทีนี้เราจะไปหาคุณแม่เป็ดกันนั่นไงเป็ดร้องกาบกาบอยู่ในบ่อ กับลูกๆลูกเป็ดอยู่นั่นน่ารักจังเลยตอนนี้เราก็มีแม่วัวกับลูกวัวแม่แพะกับลูกแพะแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบแม่ม้ากับลูกม้าและแม่เป็ดกับลูกเป็ดเก่งมากเธอช่วยฉันหาสัตว์เจอทุกตัวแล้วทำได้ดีมากไว้เจอกันคราวหน้านะเค้นหารูปทรงต่างสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์วันนี้เรามาเรียนเรื่องรูปทรงต่างๆกันนะเค้นเปิดหีบด้วยไม้คทาศักดิ์สิทธิ์สามเหลี่ยมเค้นเดินไปที่ต้นส้มทรงวงกลมสี่เหลี่ยมทำกล้วยสี่ลูกให้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมว้าดาวเค้นทำรูปดาวแล้วโยนขึ้นไปบนฟ้าเลยบายบายวันนี้ลาก่อนนะทุกคนวันนี้สบายดีไหมฉันชื่อเค้นช้างน้อยเค้นดูสิฉันขับรถแทรกเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเก็บผลไม้จากฟาร์มโอ้โหดูเหล่าผีเสื้อสวยงามพวกนี้สินี่คือรายการผลไม้ที่ต้องเก็บอะไรก่อนสับปะรด
ไหนมองหาสับปะรดสิอ๋อนั่นไงมันงอกขึ้นอยู่ตรงนั้นมีกี่ลูกน่ะไหนลองนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8มีสับปะรด8ลูกเยี่ยมเลยฉันชอบกินสับปะรดมาติ๊กออกเลยสนุกนะเนี่ยไปต่อกันที่ผลไม้ต่อไปเราต้องเก็บอะไรเอ่ยอ้อแอปเปิ้ลเรามาปลูกต้นแอปเปิ้ลน้อยๆไว้ตรงนี้ให้น้ำและให้มันโดนแดดไม่นานมันก็จะผลิตลูกแอปเปิ้ลสีแดงช่ำๆฉันเอารถเข็นมาเก็บแล้วเราควรเก็บกี่ลูกดีล่ะ1 2 3 4 5 6เอ๊ะนับใหม่สิ1 2 3 4 5 6มีแอปเปิ้ล6ลูกเย้เยี่ยมไปเลยลงไปในรถเข็นเลยเขาว่ากินแอปเปิ้ลวันละลูกจะสุขภาพดีห่างไกลจากหมอนะติ๊กออกเลยต่อไปต้องเก็บอะไรเอ่ยอ้าแตงโมแตงโมลูกใหญ่หวานฉ่ำน่ากินจังเลยมานับกัน1 2 3 4มีแตงโม4ลูกต้องแข็งแรงถึงจะยกได้นะเนี่ยหนักมากเลยดูนี่ฉันแข็งแรงไหมล่ะติ๊กออกได้แล้วเหมือนกันจำได้ไหมว่าต่อไปเราต้องเก็บผลไม้อะไรใช่แล้วต่อไปคือส้มต้นส้มอยู่นี่เองไหนนับสิ1 2 3 4 5ส้ม5ลูกไหนนับอีกทีสิ1 2 3 4 5เย้ส้ม5ลูกนับเก่งมากเลยขนลงรถเข็นฉันเลยว้าวทีนี้ก็ทำสลัดผลไม้แสนอร่อยได้แล้วติ๊กออกไปเลยทำได้ดีมากเธอทั้งเก็บผลไม้และนับผลไม้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆผลไม้ชนิดสุดท้ายคืออะไรเอ่ยสตรอเบอรี่โอ้โหผลไม้โปรดฉันเลยล่ะไหนนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ้านับอีกรอบนึง1 2 3 4 5 6สตรอเบอรี่10ลูกเย้ใส่ลงไปในรถเข็นเลยมีแต่ผลไม้น่าอร่อยทั้งนั้นเลยติ๊กออกเยี่ยมมากเราเก็บผลไม้ได้ครบแล้วมีทั้งแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ส้มแตงโมน่ากินทั้งนั้นไว้คราวหน้ามาเก็บผลไม้ด้วยกันอีกนะบ๊ายบายไงเด็กๆฉันชื่อเคนพวกเธอชอบตัวต่อปริศนาใช่ไหมเอ่ยเย้งั้นมาเล่นกันเลยวัวน้อยน่ารักมอเอ๊ฉันสงสัยจังว่าส่วนไหนคือส่วนไหนบ้างอันนี้ดูเหมือนเป็นส่วนของท้องฟ้าจริงด้วยมาลองต่อส่วนร่างกายเข้าไปแล้วก็ส่วนของท้องฟ้าอาจจะเป็นอีกด้านนะนั่นล่ะมาต่อชิ้นส่วนตรงอีกมุมกันเอาล่ะส่วนสุดท้ายอยู่ตรงไหนเอ่ยหาเจอไหมนั่นไงเยี่ยมมากมาต่อส่วนหัวกันฉันว่าอันนั้นต้องพลิกด้านนะสีเขียวด้วยถ้ามีสีเขียวขึ้นแสดงว่าด้านนี้ถูกแล้วล่ะส่วนของเต้านมและรั้วงั้นต้องอยู่ตรงกลางภาพแน่เลยรั้วอีกนิดนึงกระดิ่งคล้องคอวัวไว้ที่คอเลยมีท้องฟ้าอีกแล้วก็หูของวัวแล้วก็รั้วต้องไปอยู่ด้านซ้ายเนาะท้องฟ้าอีกนิดหน่อยเราขาดส่วนไหนของท้องฟ้าไปนะใช่แล้วมาต่อวัวกันด้านล่างแล้วก็มีกีบเท้าซึ่งต้องอยู่ด้านหน้าและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนด้านล่างตรงกลาง
ก่งมากพวกเธอทำสำเร็จแล้วดูสิไก่น้อยน่ารักกับแม่ไก่เราจะเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีล่ะมาเริ่มจากมุมก่อนไหมนั่นล่ะด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านล่างล่ะหญ้าอยู่ทางขวามือแล้วก็มีท้องฟ้าอยู่ตรงมุมขวาบนแล้วก็มุมสุดท้ายหญ้าเพิ่มเติมทางซ้ายมุมล่างเย้งั้นมาต่อหน้าไก่กันดีกว่าอ้อฉันว่าต้องเป็นสีเขียวนะใช่แล้วเก่งมากแล้วก็มีรั้วนิดหน่อยตรงด้านซ้ายมือถ้าเธอดูขอบแนวตรงของชิ้นส่วนต่างๆดีๆเธอจะพอเดาได้ว่าพวกมันอยู่ตรงไหนเรามีเท้ามีรั้วอีกฉันว่าต้องไปอยู่ทางขวานะแล้วก็ท้องฟ้าเยี่ยมมากมาต่อหญ้าแล้วก็ท้องของไก่กันดีกว่าแล้วก็ท้องของแม่ไก่ด้วยฉันว่าต้องอีกด้านนึงนะเยี่ยมมากงั้นมาต่อตาไก่กันป๊อก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 แล้วสุดท้ายเราก็ทำเรียบร้อยได้เป็นรูปเป็นร่างทั้งแม่ไก่และลูกไก่มาเราจะเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีล่ะเริ่มจากมุมเหมือนเดิมเนาะมุมซ้ายล่างทีนี้มาทำมุมบนกันทางขวาเธอเห็นขอบตรงใช่ไหมทีนี้เธอก็รู้แล้วว่าส่วนนี้อยู่ไหนมาต่อถางตรงมุมขวาล่างกันยอดเยี่ยมมากทีนี้มาทำอีกด้านหนึ่งจำได้ขึ้นสีเขียวตาของม้าเย้ล้อที่มีเชือกกีบเท้าม้าคู่หน้ามั้งเยี่ยมมากมากลับด้านสำหรับจมูกม้าสีเขียวขึ้นแล้วอ่านม้าแล้วก็ที่เหลือตอนนี้มาต่อชิ้นส่วนด้านข้างกันเลยมาต่อกีบเท้าที่เหลือที่ยังไม่เสร็จตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้องเย้มาต่อชิ้นส่วนด้านบนกันกลับหัวเพื่อให้ตรงตามตำแหน่งแล้วก็ด้านล่างแล้วก็หางม้าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเราเหลือบางส่วนของต้นไม้หันด้านที่ถูกต้องขึ้นเย้เก่งมากพวกเธอทำสำเร็จแล้วม้าม้าอารมณ์ดีซะด้วยต่อไปเป็นอะไรนะเกมนี้สนุกสุดๆเลยหมูน้อยน่ารักเรามาเริ่มจากชิ้นส่วนตรงมุมเหมือนเดิมดีไหมเอาล่ะใบไม้ตรงมุมขวาแล้วก็ตรงมุมล่างซ้ายทีนี้มาหาท้องฟ้ากันใช่แล้วท้องฟ้ากับรั้วตรงมุมขวาแล้วก็มีดอกไม้เล็กน้อยตรงมุมซ้ายบนทีนี้มาต่อจมูกสีชมพูกันเถอะอีกด้านหนึ่งนั่นล่ะสีเขียวขึ้นแล้วมาต่อส่วนที่เป็นโคลนเพิ่มกันแล้วก็รั้วด้วยเพราะหมูน้อยนั่งอยู่ในโคลนด้านในคอกมีรั้วเพิ่มเติมตรงด้านขวานั่นล่ะนั่นล่ะกีบเท้าของหมูน้อยต้องไปอยู่ตรงนั้นยอดเยี่ยมส่วนสุดท้ายของรั้วต้องไปอยู่ข้างหัวหมูน้อยแล้วก็มีโคลนอีกนิดหน่อยมาทำตาของหมูกันและด้านบนของหัวหมูน้อยดูให้แน่ใจว่าถูกด้านนะมีโคลนเพิ่มอีกนิดแขนหมูน้อยแล้วอีกข้างล่ะใช่แล้วเหมือนกับอีกข้างเลยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดท้องของเจ้าหมูน้อยเย้เยี่ยมมากหมูน้อยดูมีความสุขมากในขณะเล่นโคลนอูดอูดเล่นกับพวกเธอสนุกจังเลยไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายช่องเจ้าตัวจิ๋ว